วันนี้เรามีเมนูปลาทูทอดผัดพริกสามรสมาฝากค่ะใส่พริกขี้หนูคั่วลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมคั่วหอมแดงคั่วและกะปิโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้นำปลาทูลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตามด้วยเครื่องที่โขลกเตรียมไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมู3ชั้นตับหยาผัดให้เข้ากันพอหมูสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือป่นไทยและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันตักราดบนปลาทูที่ทอดไว้ตกแต่งด้วยช่อผักชีและพริกชี้ฟ้าแดงซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะ